บรรยากาศเศร้านี่กับแปลงทั่วภูมิฝักหญ้าพี่น้องจ๋าเช้าวันที่19 มิถุนา 2567ภาพพี่น้องมาอัปเดตแปลงทั่วถ้าผู้ใดติดตามแต่เริ่มต้นเด้อจ้าจะรู้ว่าแปลงทั่วทีล่ะปลูกตรงนี้ปลูกไปเมื่อวันที่4 พฤษภาคม 2567เด้อตอนนี้วันที่19เนาะ19มิถุนายนก็เดือนกัวๆเดือนกัวๆเริ่มเห็นดอกเห็นหน่วยนะคะของทั่วภูมิฝักหญ้าอีกบ่เกิน5มื้อ10มื้อก็ได้กินพี่น้องจ๋าตอนนี้เพิ่นกำลังบ่ทันได้ตรงดอกกำลังเป็นเขาค่อยตู่เบ้ยนี่เป็นลักษณะหน่วยลักษณะต้นของทั่วภูมิฝักหญ้าแบบไร่ข้างพันธุ์ของทางสวนอีหลาเด้อเพราะว่ามีพี่น้องเพื่อนสอบถามเขามานะคะว่าทั่วภูมิฝักหญ้าที่ปลูกไปเป็นยังคือมีเครือจะบอกว่าทั่วภูมินี่มันก็มีหลายสายพันธุ์พี่น้องจ๋าบ่ว่าสิเป็นแบบภูมิปีแบบภูมิเครือจังซี่นะค่ะแบบหน่วยสันหน่วยหยังจังซี่นะพี่น้องจ๋าเห็นตามที่ต่างๆนะคะแต่ว่ามีหลายคนที่ยังบ่ทันเคยเห็นทั่วภูมิฝักหญ้าแบบไร่ข้างพันธุ์นี้นะคะหลายคนก็ใจว่าถ้าทั่วภูมินี่ต้องหน่วยสันๆหน่วยสันๆหน่วยป้อมๆพี่น้องจ๋าแต่พันธุ์ของทางสวนอีหล่ะนี่เบิ่งหน่วยนี่คือหน่วยเด้อพี่น้องจ๋าซอกนึงก็คือสิเกยดอก40 50เซนได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และก็การดูแลรักษาเด้อขนาดหน่วยลักษณะหน่วยนี่คือลักษณะพันธุ์ของทางสวนอีหล่ะเลยพี่น้องจ๋าฝักใหญ่ฝักยาวฝักสีขาวออกนวลๆเด้อบ่แม่นเขียวแบบมรกตแล้วก็บ่แม่นเขียวเข้มพี่น้องจ๋าเวลากินน่ะเนื้อเพิ่นจะบ่สากนะคะเนื้อเพิ่นจะบ่สากจะบ่เป็นเสียนจะกรอบติดหวานนี่โอ้ยฟินพี่น้องกินแล้วฟินบึ้ยตำนี่แซ่บเพราะว่าเนื้อหลายน้ำหลายนะคะกินสดก็แซ่บเพราะว่าหยังเพราะว่ามันบ่เหม็นเขียวพี่น้องมันก็บ่ได้แตกต่างจากทั่วเนื้อทั่วไปนะคะแต่ที่มันแตกต่างนั่นก็คือบ่ต้องใส่ข้างนะคะไม่ต้องใช้ค้างเป็นทั่วภูมิลักษณะตามนี้เลยพี่น้องจ๊ะไม่ต้องใช้ค้างไม่ต้องใช้ไม้ปลูกง่ายแม่แต่ในพื้นที่ประหยัดปลูกใส่ถุงปลูกปลูกใส่กระสอบปลูกใส่กระถางสำหรับผู้ใดที่อยู่บ้านอยู่ห้องพักน้อยๆนะคะอยากปลูกไว้ทากินไว้ระเบียงห้องจังสินะจ้ะได้เบิดพี่น้องนี่พามาเบิ่งลักษณะหน่วยของเพิ่นนี่พี่น้องจ้ะพี่น้องหลายๆคนเพิ่นสอบถามมีหลาเข้ามาเรื่องเม็ดพันธุ์ตอนนี้เม็ดพันธุ์ของทางสวนบ่ทันมีเด้อพี่น้องจ้ะบ่ทันได้พร้อมถ้าพี่น้องท่านใดอยากได้กดใจกดติดตามไว้ก่อนได้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวอีหลาอัปเดตให้เบิ่งถ้าพร้อมมือใดอีหลาก็สิแจ้งพี่น้องไปนะคะเช้านี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งนะคะอัปเดตแปลงทั่วหลังจากที่เจอสภาพทั้งน้ำท่วมทั้งนาแรงรอดมาได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคพื้นที่ต้นนี้ท่วมเด้อพี่น้องจ๋าตรงที่อีหลายืนแล้วก็ทายอยู่ตรงนี้ท่วมน้ำท่วมนะคะเพราะว่าบริเวณที่ดินนี้เป็นที่รับน้ำนะคะที่รับน้ำสำหรับเช้านี้กะอัปเดตเพียงซ้ำนี่พี่น้องจ๋าอย่าลืมกดใจกดติดตามช่องอีลาไว้เด้อเพื่อบ่พลาดคลิปต่อๆไปจ้า